ยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะเจอกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเวลา 10:30 นสวัสดีค่ะคุณฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสีแดงแรงฤทธิ์กันนะคะเรา2คนวันนี้เขาเรียกว่าแดงรับทรัพย์วันศุกร์สีแดงใช่ใช่หรอคะ ไม่ใช่ค่ะ ก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเราก็มาเจอความสดใสกับเรา2คนก่อนนะคะในรายการ5เช้าเล่าเรื่องแบบนี้วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยต้องบอกว่าในช่วงที่2บอกว่ามีเรื่องราวที่ดีต่อใจมาคุยกันดีต่อใจจริงๆเป็นเรื่องราวของพี่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปกติเราจะได้ชอบได้ยินข่าวในแบบด้านลบๆของพี่บินมอเตอร์ไซค์วันนี้มาฟังที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าหัวใจโตแล้วก็อิ่มเอมใจมากๆเลยนะคะในช่วงที่2พลาดไม่ได้ค่ะส่วนช่วงที่3ตอนนี้หลายคนบอกว่าปัญหาที่ตามมานะสำหรับคนที่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็คนที่บางทีใส่เฟซชิลด์มันจะเป็นไอเวลาเราพูดออกมาถูกไหมฮะค่ะอ้าวใส่อย่างนี้แล้วกลิ่นของใครมาจากไหนคะตัวเองค่ะของเราล้วนๆเลยเหรอคะหลายคนไม่เคยสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาอยู่บ้านเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะออกไปข้างนอกเฮ้ยทำไมถังขยะตามมาตลอดเวลาไม่ใช่จ้ากลิ่นปากเราเองคือเมื่อก่อนไม่รู้ตัวไงเพราะไม่มีกลิ่นสะท้อนกลับเลยแบบพูดแบบเต็มๆมั่นใจว่าตัวเองปากหอมมากพอตอนนี้ต้องใส่ทั้งเฟซชิลด์ใส่หน้ากากอนามัยรู้เลยกลิ่นมันตีกลับขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมคะดังนั้นช่วงที่3พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะมาหาวิธีแก้ไขปัญหากลิ่นปากแล้วก็ปัญหาช่องปากกันค่ะใช่ค่ะแต่ในช่วงแรกแบบนี้นะคะเช่นเคยนะคะเปิดมาเจอหน้าเรา2คนต้องมาอัปเดตกันก่อนว่าหน้า1หนังสือพิมพ์ของเราวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะไปเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันค่ะฆ่านายจ้างจอบฟาดดับขณะก่อบ่อปูนปมแค้นถูกด่าค่ะต่อกันที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะกลุ้มใจเป็นมะเร็งผัวเจ๊ไข่ยิงตัวดับเจ้าของซีฟู้ดดังครอบครัวเศร้าค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นข่าวดังวันนี้ที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะคือหลายคนเนี่ยเคยไปรับประทานร้านเจ๊ไข่นะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเขาเครียดเรื่องอะไรธุรกิจโควิด-19ทำให้ธุรกิจเขาซบเซาใช่หรือไม่แต่ปรากฏว่าพอไปสอบถามไม่น่าจะใช่นะเพราะว่ายอดขายอ่ะก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่หลายคนภายในร้านลูกจ้างเองก็บอกว่าเอสังเกตมาว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮียไม่ค่อยยิ้มเลยทั้งที่ปกติเฮียเป็นคนยิ้มง่ายเดี๋ยวเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปว่าตกลงแล้วต้นตอสาเหตุที่ทำให้เฮียนั้นฆ่าตัวตายคืออะไรค่ะใช่ค่ะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนใจเป็นอุทาหรณ์ให้กับสาวๆทุกคนที่อยากจะหาเพื่อนใหม่ทางโลกโซเชียลสาวคนนี้ค่ะเธอหาเพื่อนใหม่ทาง Facebook รู้จักกันผ่านทาง Facebook เป็นสาววัย19ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะเป็นชาวฉะเชิงเทราเธอเนี่ยไปรู้จักกับนายเบิร์ดหรือว่านายบัณฑิตแต่ว่าไม่ทราบนามสกุลเขานะรู้จักผ่านทาง Facebook รู้จักแค่อาทิตย์เดียวเองทีนี้คุยกันไปคุยกันมาอินบ็อกกันไปอินบ็อกกันมาในเบิร์ดบอกว่าเธอมานั่งรถเล่นกับเราปะล่ะที่ถนน304นี่เองค่ะสาวรายนี้ก็บอกเอาก็ได้สิอ่ะไปเพราะว่าก็อยากเจอหน้าเจอตาแต่ดันชวนออกไปตอนค่ำๆอ่ะพอในเบิร์ดเนี่ยก็ไปถึงที่นัดหมายสาวคนนี้ก็ไปเช่นกันในเบิร์ดก็บอกว่ามาซ้อนท้ายพี่จะน้องพาขึ้น Honda Wave แต่ว่าไม่ทราบป้ายทะเบียนนะเพราะว่าน้องบอกว่าไม่ทันได้สังเกตแล้วก็เลยจำไม่ได้พาไปเที่ยวระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์แว้นเที่ยวกันอยู่ดีๆอุ๊ยมีซอยในเบิร์ดก็เลี้ยวเข้าไปจ้ะแล้วดันเป็นซอยตันน้องผู้หญิงก็เริ่มจะรู้สึกไม่ดีแล้วว่าเลี้ยวเข้ามาทำไมดิฉันว่าตั้งใจแล้วก็หาโลเคชั่นไว้เรียบร้อยแล้วล่ะใช่ทีนี้พอถึงซอยตันนายเบิร์ดก็ทำการลวนลามกอดจูบลูบคลำหน้าอกและบอกว่าน้องพี่ขอมีอะไรด้วยหน่อยสิอ้าวน้องผู้หญิงแบบเอ้ยจะมานั่งรถเที่ยวเฉยพี่อย่าทำอย่างนี้ทะเลาะกันรุนแรงค่ะก็ไม่ยอมมีอะไรด้วยปรากฏว่าจากนั้นน่ะในเบิร์ดอ่ะก็ให้นั่งรถจักรยานยนต์นะก็คือมีทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันมาแล้วนะค่ะแต่ว่าในเมื่อเด็กผู้หญิงไม่ยอมค่ะก็ยังโชคดีนะที่เขาไม่ไปต่อแต่ว่าน้องถูกมาปล่อยทิ้งไว้ศาลาริมทางค่ะทีนี้ศาลาริมทางมันก็มืดและมันก็เปรี่ยวน้องก็กลัวว่าจะต้องทำอย่างไรที่หันซ้ายหันขวามีร้านค้าอยู่ใกล้ๆค่ะเธอวิ่ง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 เจ้าของร้านช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบบ
ผู้ชายจะมาทำอย่างนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าในเบิร์ดที่ทิ้งไว้ค่ะจะขับมอเตอร์ไซค์วนกลับมาอีกหรือเปล่าหรือจะไปตามเพื่อนมาหรือไปดักอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เจ้าของร้านก็ติดต่อกู้ภัยค่ะบอกว่าเนี่ยมีน้องผู้หญิงนะเขาโดนหลอกมาแล้วก็มีปากเสียงกันแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรมากน้อยแค่ไหนกู้ภัยมาช่วยพาน้องไปโรงพักหน่อยเราก็เลยได้ไปฟังเสียงของกู้ภัยที่มารับตัวผู้เสียหายแล้วก็ไปโรงพักกันไปฟังกันหน่อยว่าผู้กู้ภัยเขาว่าอย่างไรบ้างค่ะไปฟังกันเลยค่ะไปแจ้งครับก็มีหญิงถูกอย่างเงี้ยมาครับถูกจนลวนลามอะไรเงี้ยครับผมก็ในฐานะกู้ภัยก็ไปดูเบื้องต้นก็เป็นสอบถามน้องก็ได้ว่ามีผู้ชายอยู่ในเบิร์ดอะไรเนี่ยครับหลอกลวงมาว่าจะพาไปเที่ยวครีคาพาเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าป่าตรงไหนน้องก็จำไม่ได้ก็พยายามจะลวนลามน้องแล้วพอดีน้องก็ลวนมาผู้ชายคนนี้ก็เอามาไม่ได้แล้วคือเสียอารมณ์ก็คือเอามาส่งที่แยกรถไฟน้องหรือไม่ปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่ไงอันนี้คือเสียงของพี่กู้ภัยพี่กู้ภัยก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าวันที่ทีมงานเราไปเนี่ยคือน้องผู้หญิงยังอยู่ในอาการกลัวนะคะดังนั้นอยากจะเตือนสาวๆทุกคนเลยค่ะรู้จักกับเพื่อนใหม่รู้จักได้นะเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าการที่จะออกไปกับเขาเพียงเพราะว่าแค่รู้จักกันแค่หนึ่งอาทิตย์อันนี้ไม่แนะนำนะคะเตือนเอาไว้เลยว่าคุณจะรู้ได้ยังไงเขาคือใครในเบิร์ดเนี่ยที่เห็นชื่อใน Facebook เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไหมไปถึงเนี่ยเขาจะทำอะไรเราไหมค่ะโชคดีเหตุการณ์นี้เนี่ยพอน้องผู้หญิงบอกว่าไม่ยอมในเบิร์ดก็โอเคไม่ทำต่อและโชคดีที่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนะคะให้เขาขโมยไปโชคดีที่เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายไปมากกว่านี้และโชคดีที่น้องยังไม่ถูกข่มขืนเนี่ยแหละค่ะแต่จะโชคดีอย่างนี้สักกี่คนตอนนี้โดนหลอกแบบนี้กันเยอะมากน้องๆหนูๆต้องระวังเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะออกมาไป2ต่อ2แล้วเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะยังไงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆที่ได้ชมรายการของเรานะต้องตั้งสติเอาไว้ดีๆนะถ้าจะคบใครก็ต้องคิดสักนิดนะจะออกไปแบบนี้เรามีแต่เสียกับเสียจริงๆเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันเตือนเลยอย่าออกไปกับผู้ชายเลยกลางค่ำกลางคืนต่อให้เป็นกลางวันก็ไม่รู้จักเขาดีพอจะรู้ได้ไงว่าเขาจะหวังดีกับเราหรือหวังร้ายกับเราถูกต้องนะคะระวังตัวกันสักหน่อยนะคะส่วนข่าวต่อไปเป็นข่าวที่น่ารักน่ารักค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคุณคะทหารเรือทหารเรือพี่ทหารเรือนี่ตอนนี้นะคะเขาได้มีข่าวที่มีแชร์กันทั่วเน็ตเลยเขาไปช่วยน้องแมวทาสแมวทั้งหลายดูแล้วยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆทหารเรือกลุ่มนี้นะคะได้เข้าไปช่วยน้องแมวที่ติดอยู่บนซากเรือประมงที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับเรือเอกปัญญาทองมีรองผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491หนึ่งในทหารเรือที่เข้าช่วยเหลือน้องแมวไปพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัญญาสวัสดีค่ะพี่ปัญญาค่ะพี่ปัญญาค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยค่ะที่ได้ไปช่วยน้องแมวตอนนี้มีภาพที่แชร์กันไปในโลกออนไลน์น่ารักมากๆนะคะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เหตุการณ์วันนั้นก็สืบเนื่องจากวันที่1นะที่มีเหตุไฟไหม้เรือนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีเรือประมงซึ่งทำการประมงอยู่บริเวณนั้นช่วยเหลือลูกเรือไปแล้วนะครับก็ทางหน่วยเหนือนะทางทัพเรือภาคที่3ก็ได้มอบภารกิจให้หน่วยนะครับเข้าไปตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันที่อาจส่งผลกระทบกับระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็อยู่บริเวณทางทิศเหนือของเกาะอดังเกาะลาวีนะซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยประมาณ14ไมล์ทะเลนะครับซึ่งวันที่2นะครับประมาณวันที่2เราก็ได้จัดชุดปฏิบัติการทางทะเลออกไป6คนนะครับก็เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาซากเรือที่อับปางนะที่ถูกจากเหตุไฟไหม้นะครับก็ไปถึงไปพบเรือก็ประมาณ11นาฬิกานะครับก็พบเรือประมงดังกล่าวนะครับก็จมทั้งลำแล้วก็โผล่มาเฉพาะส่วนหัวนะครับโผล่พ้นน้ำมาประมาณ3เมตรนะก็แล้วก็เข้าไปตามภารกิจนะครับก็ไปวนดูว่ามีการรั่วไหลของน้ำทะเลของน้ำมันหรือไม่ก็ไม่ปรากฏมีการรั่วไหลค่ะในขณะนั้นก็พลทัศพลนะครับอีกก็สังเกตเห็นมีแมวโผล่ออกมาบริเวณหัวเรือนะครับค่ะเราก็เลยปรับภารกิจเป็นภารกิจช่วยเหลือแมวค่ะ4ตัวใช่ไหมคะพี่ปัญญา
ใช่ครับ4ตัวแล้วน้องๆทั้ง4ตัวเนี่ยมีบาดเจ็บอะไรบ้างมั้ยคะคนว่ายน้ําไปที่หัวเรือนะก็ก็พยายามลําเลียงค่ะขึ้นมาที่เรือนะครับเรือก็เหนื่อยก็ทุกตัวก็ปลอดภัยดีนะครับช่วยยากมั้ยคะทุรักทุเลมั้ยคะก็วันนั้นแดดค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็ขึ้นลมกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในพื้นที่ทะเลเปิดนะครับค่ะพี่คะแต่ภาพที่เราเห็นนะบางตัวพี่ให้เขาเกาะหลังบางตัวขึ้นไปบนหัวพี่เลยทีนี้แมวเนี่ยมันเป็นโรคกลัวน้ำอยู่แล้วนะเราต้องอยู่กลางทะเลแบบนี้มันขวนไหมคะกลางกรงเล็บแน่ๆอ่ะขวนที่พี่มีรอยแมวไม่มีขวดนะก็แปลว่าแมวน่าจะถูกความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันด้วยอะไรด้วยแล้วก็น่าจะอ่อนล้าเยอะครับค่ะแล้วตอนนี้น้องๆแมวนี่เจ้าของได้กลับมาเอาไปเลี้ยงหรือยังคะก็เจ้าของติดต่อขอคืนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เราครับค่ะแล้วพี่ปัญญาทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีคนพูดถึงพี่ๆที่ช่วยน้องแมวกันมากมายเหลือเกินก็เห็นข่าวที่โพสต์กันอยู่ครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคำชื่นชมนะครับที่ให้มอบให้กับพวกเราครับรู้สึกปลื้มครับครับดูน่ารักเนาะคุณแล้วคือตอนนี้น้องแมวทั้ง4ตัวอยู่ที่ไหนคะพี่คะตอนนี้อยู่ที่หน่วยครับก็อยู่ที่หน่วยดีทุกตัวอ๋อก็ซนกันวิ่งกันไปเดินกันมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะตามภาพนี่เลยใช่ไหมคะครับครับแล้วใครเป็นคนดูแลอยู่คะตอนนี้น่าจะต้องดูแลกันเองก็มีทหารดูแลอยู่ส่วนหนึ่งก็ข้าราชการบ้างครับแต่พี่เจ้าของเขาก็ติดต่อมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับกลับไปแล้วจะคิดถึงน้องๆกันไหมคะเนี่ยนะน่ารักหมดเลยทั้ง4ตัวเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคุณนะใช่ทหารอุ้มแมวนะน่ารักจังเลยนะคะอ่ะช่วยคนแล้วก็ดูแลแมวด้วยอีกต่างหากพี่ทหารไทยนี่น่ารักจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเรือเอกปัญญาทองมีค่ะขอบคุณพี่ปัญญามากๆนะคะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังแล้วก็ขอบคุณที่ทหารยังอยู่เคียงคู่ประชาชนนะคะนอกจากช่วยเหลือคนช่วยเหลือระบบนิเวศแล้วเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างน้องแมวก็เข้าไปช่วยเหลือถูกต้องนะคะโหน่ารักจริงๆนะคะสภาพนี้ค่ะผู้ชมคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงนี้เห็นว่ายังมีสกู๊ปข่าวอีกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่พัทลุงค่ะจะพาไปดูเมนูอาหารที่นี่เป็นเมนูอาหารเด็ดที่มีส่วนผสมของกัญชาด้วยกัญชาตอนนี้ได้รับการปลดล็อกแล้วนะคะสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใบส่วนกิ่งแล้วก็ส่วนรากแต่เมนูที่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะในพิธีเก็บเกี่ยวใบกัญชาหนึ่งเดียวในภาคใต้เพื่อใช้ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงได้มีเมนูอาหารที่ปรุงจากใบกัญชามาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันโดยเฉพาะเมนูพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากซึ่งเมนูอาหารที่ปรุงจากกัญชาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางดร.นาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลต้องการส่งเสริมให้เป็นจุดขายที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความอร่อยกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้เนี่ยในเรื่องของกัญชาเนี่ยเราสามารถที่จะต่อได้มากต่อยอดได้มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็การท่องเที่ยวนะคะวันนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน้าที่น่าสนใจมีสิ่งที่เป็นเรื่องดึงดูดใจให้เขาได้มาชมนะคะชมสถานที่อาหารตานะคะลิ้นก็คือการโดยการชิมในเรื่องของการต่อยอดอาหารหรือความสวยงามที่เราจะต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรามีร้านอาหารที่จังหวัดพัทลุงเรามีมากมายนะคะที่เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจวันนี้เนี่ยเรานำหลานตาชูเพราะหลานตาชูนี่คือมันเป็นกิมมิคของจังหวัดพัทลุงนะคะก็เลยให้ท่านมาทำรายการอาหารโชว์แต่เรายังมีร้านอื่นๆที่มากมายในพัทลุงนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนของสีปรักปรานะคะโซนของปากพยูนนะคะในโซนของในเมืองนะคะซึ่งมีร้านที่โด่งดังหลายๆร้าน เราก็อยากจะให้ทุกร้านนะคะได้มีเมนูอาหารคนละหนึ่งเมนูสำหรับที่ท่านมาพัทลุงถ้าท่านได้ชิมคั่วกลิ้งท่านก็ไปร้านหลานตาจูท่านจะมีเมนูอื่นซึ่งตอนนี้เขากำลังมาแจ้งรายละเอียดกับทางรพสตเรานะคะว่าอย่างที่แถวสีปักปากเขาจะเอาเมนูอะไรจากผักประยูนร้านอะไรหรือว่าร้านเบิ้มจะเอาเมนูอะไรเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ทุก
เอกชนนะคะภาคเอกชนได้มีรายได้เท่าเทียมกันเราเปิดโอกาสให้ทุกร้านที่อยากจะทำเมนูที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือในรายการอาหารนั้นๆซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกันท่านที่มาเที่ยวในพัทลุงจะได้ดูในเรื่องของรพสตนพรวมถึงได้ชิมอาหารที่อร่อยจากความหลากหลายของจังหวัดพัทลุงในทุกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะนอกจากเรื่องเพื่อทางสุขภาพทางการแพทย์แล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับตามพรบอาหาร2522เนี่ยที่อนุญาตให้ตัวส่วนอื่นนะครับของกัญชาไม่ว่าเป็นใบหรือต้นหรือรากนะครับสามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหารตรงนี้ได้นะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาการของกัญชาที่นำมาใช้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องทางการแพทย์แล้วก็ระยะต่อไปก็เป็นเรื่องที่สามารถในเชิงเศรษฐกิจนอกจากในเรื่องของเมนูอาหารจากกัญชาแล้วยังได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอซึ่งมีแปลงสาธิตการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในภาคใต้ด้วยวันนี้เรากำลังทำอยู่นะคะด้านหลังเรากำลังปรับปรุงนะคะเป็นนวดแล้วก็สปาที่จะให้หลายๆท่านชมแล้วนะคะท่านก็มารีแลกซ์ค่ะดื่มน้ำชาของรพสตที่นี่นวดอย่างสบายอโรมานะคะซึ่งเป็นกลิ่นกัญชาจะได้หลับสบายตื่นขึ้นมาครับมีอาหารของรพสตนปขอซึ่งที่นี่นะคะเรามีอาหารที่เด่นดังของนปขอมากก็คือในเรื่องของปลาหัวโม่งนะคะซึ่งมีแกงส้มผัดเป็ดปลาดุกทะเลนี่สุดยอดของนปขอเลยเพราะฉะนั้นท่านนปขอเนี่ยท่านได้ทั้งในเรื่องของรีแลกซ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะใช้ดมรวมถึงอาหารการกินซึ่งเราเป็นรพสตแรกที่จะนำร่องนะคะหลังจากนี้ไปท่านมาท่านก็จะมีทั้งนวดสปามีทั้งอาหารการกินแล้วก็ไปชมบรรยากาศรอบๆของอำเภอบางแก้วได้ค่ะซึ่งมีมากมายในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะต่อยอดที่ท่านมาแล้วท่านมีกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะต่อยอดจากกัญชาค่ะถ้าในภาคใต้นะท่านรับประกันได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่จะรู้ลึกรู้รายละเอียดรู้คมรู้ชัดเท่ากับรพสตนาปะขอเพราะนั้นท่านอยากจะได้ความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้ทุกอย่างท่านต้องมาที่รพสตนปขอแล้วก็พื้นที่อำเภอบางแก้วในเรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่นปขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะมีความรู้เรื่องของกัญชาอยากจะชิมอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมแนะนำให้คุณไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาปะขอค่ะอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงต้องบอกว่าที่นี่นะคะคุณจะได้เห็นแปลงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะได้เห็นได้รู้ว่าจริงๆแล้วกัญชามีประโยชน์และโทษอย่างไรเมนูอาหารต่างๆที่นำกัญชาไปทำนั้นมีอะไรบ้างแต่ถึงแม้ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะอย่างเช่นการใส่ใบกัญชาในอาหารไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5เด็ดมา4 5ใบแล้วใส่ไปได้เลยไม่ได้นะคะอาหารแต่ละอย่างก็ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมไม่งั้นก็จะกลายเป็นโทษได้ทีนี้เนี่ยทางร้านอาหารเขาจะมีบอกอยู่แล้วถ้าคุณอยากทานขนมปังหน้าหมูจะควรจะต้องใส่กัญชาเท่าไหร่ร้านนี้เนี่ยใส่ไปเท่าไหร่และมีข้อห้ามผู้ที่ไม่สามารถจะทานอาหารที่ใส่ภายในกัญชาได้คือคนที่มีอายุต่ำกว่า25ปีค่ะบุคคลที่มีภาวะตับและไตบกพร่องผู้ที่กินยาสลายลิ่มเลือดวอร์ฟารินคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดหรือว่าหญิงตั้งครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรอยู่อันนี้ไม่แนะนำให้ทานอาหารใส่กัญชานะคะนอกเหนือจากนั้นถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมแนะนำค่ะฝากไว้ด้วยนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์
ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมค่ะอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายคนดูข่าวมาก็จะเห็นภาพอีกมุมนึงว่าอาจจะเป็นคนกล่าวกลางก้าวร้าวนะคะเป็นนักเลงปากซอยหรือเปล่ามองแบบจะเป็นดูลบๆแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกมุมนึงนะคะจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านี้ทำบุญกับคนมากมายส่วนรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับพี่โอ๋ศรีนารัตน์และพี่กวางกฤษดาปิ่นมุกวินจักรยานยนต์หน้า MRT ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋พี่กวางโอ้โหวันนี้นะคะพี่โอ๋กับพี่กวางมาถึงสตูของเราได้เรียนรู้เรื่องราวเล่าสู่กันฟังกันมามากมายถึงความใจบุญหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่นะคะเล่าเรื่องราวกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ทำวินมอเตอร์ไซค์มานานกี่ปีแล้วคะแล้วทำอยู่ที่ไหนคะเริ่มทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ครับอันนี้คือเริ่มตั้งวินถูกไหมใช่เริ่มมีวินตรงจุดนี้ใช่ไหมคะจุดที่พี่อยู่คือ MRT ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตรง MRT ศูนย์ราชการเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นสวนหย่อมค่ะคือของผมเนี่ยคือมันอยู่อีกฝั่งนึงก่อนเพราะว่ารถไฟฟ้าเขายังไม่มาแล้วผมก็อยู่ตรงฝั่งห้างนิวเวิลด์ค่ะห้างนิวเวิร์ครับห้างนิวเวิร์แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อที่ผมจดทะเบียนวินคือวินเอเวอรี่มอลเอเวอรี่มอลเอเวอรี่มอลค่ะอันนี้พี่โอ๋เป็นหัวหน้าวินเลยใช่ครับผมแล้วพี่ปางนะคะทำงานกับพี่โอ๋มานานไหมคะก็ได้3 4ปีได้3 4ปีแต่วินเนี้ยเขาขึ้นชื่อว่าวินนี้เป็นวินใจบุญค่ะเห็นบอกว่าให้บริการฟรีพระสงฆ์สามเณรคนมีอายุคนแก่คนพิการคนท้องนั่งวินนี้ฟรีค่ะความคิดนี้พี่มีมายังไงคะพี่มาจากไหนคะความใจบุญนี้เอางั้นผมขอเริ่มเท้าความทั้ง3ข้อก่อนได้ค่ะพระสงฆ์สามเณรค่ะแล้วก็แม่ชีก่อนค่ะนะครับคือว่าผมเนี่ยเป็นคนพุทธนะครับเราเป็นคนศาสนาพุทธคือเราเกิดไม่ทันในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราก็อยากตอบแทนดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสแต่เรามีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์สาวกของพระองค์ค่ะเราก็เลยถือว่าโชคดีนะที่เราได้ตอบแทนดูแลสงฆ์ของพระองค์และแม่ชีก็คือผู้ถือศีลของพระองค์เหมือนกันผมก็ถือว่าโอเคเราได้ตอบแทนตรงนี้ค่ะแล้วเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็คนพิการด้วยเหรอคะพี่โอ๋ก็คนแก่ผู้สูงอายุเราก็ส่งค่ะครับแล้วก็ยิ่งคนพิการเราก็ส่งก็คือตอนนี้ผมท้าความไป3ข้อแล้วค่ะแล้วก็คนพิการผมจะเล่าถึงความพิการให้ค่ะว่าทำไมมีคนพิการด้วยก็ผมอยากคือผมสอนทีมงานพี่ๆน้องๆในวินว่าคือเราไม่ต้องมองไกลเรามองตัวเราคือว่าถ้าเราเกิดเป็นคนพิการค่ะขาเป๋ขาแขนขาดค่ะขาหักค่ะเราเดินไม่สะดวกเนี่ยแล้วถ้ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราแล้วเราจะรู้สึกไงคือเรามองแค่ตัวเราก่อนแล้วเราค่อยไปมองถึงคนอื่นค่ะนะครับพี่โอ๋คะครั้งแรกเลยอ่ะที่พี่โอ๋จะช่วยเหลือโดยการที่ให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ฟรีแบบเนี้ยครับผมเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553แต่จริงๆอ่ะตอนนั้นผมยังไม่ทำวินแต่ผม เริ่มเกิดมาตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มค้าขายของแล้วผมเห็นมีความคิดแบบนี้มาใช่ครับทีนี้พอมาตั้งวินพี่ก็ใช้แนวคิดเดิมอยากที่จะช่วยเหลือให้บริการฟรีแบบนี้ครับผมพี่เป็นหัวหน้าวินแต่ต้องถามว่าคนในวินน่ะพอได้ยินแนวคิดนี้แว็บแรกเลยเอ้าเราต้องให้บริการฟรีกับคนกลุ่มนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับมันแบบว่าของนี้บังคับกันไม่ได้ค่ะก็คือพี่แค่ให้แนวทางเฉยๆว่าถ้าการช่วยเนี่ยคือพอเราได้ช่วยแล้วเราก็
ก็รู้สึกดีครับมันเป็นความสบายใจของแต่ละคนค่ะคือช่วยไปแล้วเนี่ยบางทีเราบางอย่างมันได้กลับมาค่ะก็คือว่าเราอย่างเราไปส่งแล้วเนี่ยพี่เขาจะให้กลับมาเป็นวินแรกของอีกฝั่งนึงก็โดยไม่ต้องที่ว่าเราไม่ต้องไปต่อก็คือเราอาจจะได้มากกว่าหรืออาจจะได้น้อยกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ว่าเราจะคิดยังไงแล้วทุกคนในวินทำแบบนี้เหมือนกันไหมคะมันเป็นกติกาในวินอยู่แล้วครับคือคนที่อยู่ในวินจะทำกฎกติกานี้หมดใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยพี่โอแค่ให้แนวทางว่าถ้าเราให้ค่ะคุณจะคือยิ่งให้เหมือนยิ่งได้อะเราทำไปแล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นคนพิการเองคุณได้รับการช่วยเหลือค่ะคุณจะรู้สึกอิ่มใจไหมล่ะเล็กๆน้อยๆที่มีคนยื่นมือมาช่วยก็ยังดีแล้วพอทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยตอนนี้กลายเป็นกฎกติกาภายในวินถูกไหมคะครับก็คือมันก็ทำมานานแล้วเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นถนนเส้นที่แบบว่าเส้นใหญ่แล้วก็คือมีรถไฟฟ้าแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดูไกลขึ้นพอคนพิการมาพออะไรมาเงี้ยทุกคนเห็นก็จะไม่มีแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากรับเลยก็รับด้วยความเต็มใจแอบถามนิดนึงได้ไหมค่ะอันนี้ขออนุญาตไม่ถามพี่โอนะเพราะพี่โอเป็นหัวหน้าวินพี่กวางมีบ้างไหมที่คนในวินรู้สึกแบบว่าเฮ้ยวันนี้ได้เที่ยวน้อยอ่ะยังไม่ได้รายได้เลยแอบคิดตังค์อย่างเงี้ยมีไหมมีครับเนาะก็คือมีคนพิการมาบ่นบ้างก็มีครับแต่ว่าคือตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกผิดกับตัวเองไปก็คือเราทำดีเราก็รู้อยู่กับตัวเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเวลาเราทำผิดเนี่ยก็ในทุกคนอาจจะคิดเหมือนผมบ้างไม่รู้นะแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่าผมจะเก็บทำไมพี่โอมีคนพิการมาบ่นแบบนี้แล้วเรารู้ว่าวินคนนั้นอยู่ในวินของเราอ่ะพี่ทำไงอ่ะนะคะเรียกเป็นหัวหน้าก็คือผมยกประเด็น2อย่างคือว่ามันเป็นกรรมค่ะโอ้คือว่าทำไมผมมองว่าเป็นกรรมคือคนที่เข้ามาอยู่กับเรามันมีกรรมร่วมกันแล้วก็บุญวาสนาร่วมกันค่ะสมมุติว่าคนที่เข้ามาหาเราถ้าแล้วเขาแกล้งบอกว่าเขาทำได้แต่เขาทำไม่ได้พอเขาทำไม่ได้คือสิ่งที่จะพาเขาออกไปจากเราก็คือกรรมที่เราทำไว้กับเขาแต่เราไม่โกรธเขานะค่ะคือมีบทลงโทษไหมคะมีบทลงโทษไหมคือก็บทลงโทษผมก็เตือนก่อนค่ะเตือนก่อนนะฮะค่ะแต่ในอีกคนนึงเขาทำดีค่ะเขาไม่เคยเก็บเลยแต่อันนี้ก็คือเหมือนบุญวาสนาครับบุญวาสนาเวลาเขาอยู่กับเราแต่ถึงเวลาเขาก็ต้องไปอันนี้คือเขาเรียกเขาหมดบุญวาสนาเราแล้วเขาก็ไปอันนี้ฮะแต่ที่สำคัญคนที่ทำอย่างพี่โอกับพี่กวางเนี่ยรู้สึกว่าได้มีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้ถูกต้องไหมคะครับถูกต้องครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราได้เห็นนะคะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่ทั้งสองคนทางรายการต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะในการเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอค่ะแต่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้องนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วถ้าชาวเล่าเรื่องเล่าทุกเรื่องเด็ดเล่าทุกเรื่องดังพร้อมสาระเน้นๆกับผู้เชี่ยวชาญมากมายห้ามพลาดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ5ชาวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง5 HD 1กฎหมายเลข1สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์อินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมคะ
วันนี้เราจะพูดถึงการดูแลช่องปากค่ะใครที่บอกว่าเริ่มมีกลิ่นปากเหงือกไม่แข็งแรงฟันไม่แข็งแรงวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆอย่างอินเตอร์ครีนค่ะอินเตอร์ครีนตัวนี้นะคะเป็นสารประสานของการพลูดอกพิกลแล้วก็สะระแหน่วิธีใช้ง่ายๆ1ฝาหลังแปรงฟันทุกเช้าและเย็นจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะกับโปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะปกติขวดละ350บาทนะคะวันนี้ซื้อ3แถม2ไปเลยค่ะในราคาเพียง 1,050 บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0853458833 0853458844ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะชุดทดลองก็ได้2แถม1ในราคาเพียง700บาทเท่านั้นสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้อ้อมกับฝ้ายลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ